h a ย PBS Podcast View the world via the voice s าร์สต u f ฟเรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชพันอาชรังก์โรค,ครับสวัสดีครับผมเต้นนัทธนนดงสุ่งเนินครับก็กลับมาอยู่กับ Star Stuff อีกเช่นเคยนะครับเหมือน <laughs> ผมรู้สึกพอดแคสต์เราวนเวียนอยู่ประมาณสองสาเรื่องเรื่อง อพาลโลเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องหนังอะไรเงี้ยค่ะแบบตอนนี้ก็จะมาพูดถึงหนังอีกแล้ว <c oughs> เป็นหนังไซไฟเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเนื่องด้วยภาคภาคใหม่ของมันกําลังจะเข้าโรงในอีกไม่นานในอีกไม่นานนี้ค่ะก็เลยแบบอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเออมันเป็นมหากราบแค่แค่แค่การสร้างหนังเรื่องนี้ฮะมันก็เป็นมหากราบในตัวของมันเองแล้วก็หนังที่ว่าคือหนังเรื่องดูนฮะ ถ้าใครจํากันได้ค่ะช่วงประมาณปลายปี2021เนาะประมาณ2ปีก่อนมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในโรงไม่แน่ใจว่าในไทยฮิตกันแค่ไหนแต่ว่าผมตื่นเต้นมากคือหนังเรื่องดูนที่ว่านี่แหละครับซึ่งจริงๆแล้วค่ะหนังเรื่องนี้มันมันโปรโมทว่าชื่อดูนก็จริงแต่ว่าถ้าเขาไปดูมันจะเขียนไตเติ้ลว่าดูนพาร์ทวันแต่ว่าปัญหาคือเขาสตูดิโอสตูดิโอเนี่ยไม่มั่นใจว่าหนังมันจะทํากําไรหรือเปล่าเขาก็เลยแบบ อนุมัติการสร้างแค่พักเดียวก่อนแล้วดูว่าแบบถ้ามันกำไรก็ค่อยสร้างพักต่อเป็นดูนพัททูก็คล้ายๆกับรายการ Start นะ s t a r ์สตาร์เนาะก็คือมีพัทวันแต่ว่าไม่มีพ <c oughs> ัททูครับก็ทีเนี้ยฮะที่อยากมาเล่าวันนี้ก็คือเอ่อทำไมผมถึงตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้เราแบบความน่าสนใจของการสร้างหนังเรื่องนี้คือยังไงก็ ถ้าเราคร่าวๆครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเรื่องดูลมาก่อนเรื่องดูลเนี่ยจริงๆมันเป็นหนังที่สร้างสากนิยายเนาะมันเป็นนิยายที่เขียนขึ้นมาโหก็หนึ่งเก้าหกห้ากี่ปีเกือบ60ปีได้แล้วอ่ะก่อนที่จะมีอพอลโลอีกอ่ะใช่อพอลโลไปดวงจันทร์ก็เกือบ60สปีได้แล้วของนักเขียนนิยายชื่อแฟรงเฮอร์เบิร์ตฮะนิยายเรื่องนี้มันเป็นนิยายไซไฟที่น่าสนใจมากเพราะในขณะที่แบบนิยายไซไฟในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะมีความแบบค่อนข้าง ค่อนข,ข้างแบบยุโรปอเมริกันหรือแบบมีความเป็นจรวดมีความเป็นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบมันเป็นยุคที่จรวดเพิ่งเกิดขึ้นคนก็อู้ว้าวกันหรือว่าแบบเครื่องบินก็กําลังคิดอยู่มันก็จะแบบมีความเป็นอะไรแบบนั้นแต่ไซไฟเรื่องดูเนี่ยฮะมันน่าสนใจตรงที่มันมันมันเป็นไซไฟที่แบบกลิ่นอาหรับมาเต็มมากอะคะ mm hmm. คือมันจะเป็นไซไฟที่แบบ กลิ่นความเป็นตะวันออกมามากแบบทั้งเซตติ้งที่แบบเรื่องหลักอยู่ในทะเลทรายเรื่องของว่าชื่อตัวละครสถานที่วัฒนธรรมเนี่ยมันมีความแบบมันมีความอาหรับอะ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันยานอวกาศในเรื่องมันก็มันก็แบบไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบเป็น AI นู่นนี่นั่นเลยแต่แบบมันเป็นพังระดับหนึ่งอะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเออคือมันดูหลุดออกจาก ทโลก <because> ปัจจุบันที่มันที่มันถูกอิเ e นซ์หรือว่าถูกได้รับอิทธิพลมาจากพวกเทคโนโลยีจากฝั่งแบบอเมริกาหรือว่ายุโร<ล>ปครับก็ไซไฟเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตอันไกลามากๆเป็นหมื่นปีข้างหน้าในอนาคตคที่เอาจริงเซตติ้งในเรื่องน่าสนใจมากคือเขาเล่าว่าประวัติศาสตร์ในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะทําสงครามกับ AI ทําสงครามกับหุ่นยนต์แล้วก็เหมือนสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ชนะ แต่ว่าก็เลยแบนหุ่นยนต์แบนการใช้ AI ไปเลยเพราะว่าก,ก็เพราะว่าแบบมันลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติอะไรเงี้ยฮะแบบจะยังใช้อยู่ต่อไปทําไมแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นหลังจากเนี้ยเราจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แทนอบอกว่าแบบเหมือนถ้าถ้าเราพูดแบบเกลียงเกียนก็คือมาใช้พลังภายในกันดีกว่ามาใช้พลังภายในกันดีกว่าอะไร่เงี้ยฮะซึ่งการที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้เครื่องเทศจะทําให้มนุษย์แบบ มีสามารถเอ็กซีพลังของสมองงได้ศักยภาพแบบขั้นสุดที่อยู่ภายในตัวเองนะครับฟังดูมันก็คุ้นๆนะมันก็แปลกก็ก็ดูแปลกๆแต่เนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นไซไฟที่แบบมันดูลหล่อๆอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวเครื่องเทศเนี่ยที่แบบมันจําเป็นเพราะว่ามันไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าเา เวลาเราจะเดินทางข้ามอวกาศเนี่ยเราต้องใช้การคำนวณเยอะแล้วเ,าเาขาห้ามใช้คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่า,าเราจะใช้มนุษย์ที่สูตรเครื่องเทศเพื่อที่แบบจะคำนวณเส้นทางการเดินทางแทนอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเครื่องเทศมัน,มน<อ>เล่ยสำคัญมันเหมือนกับแบบอินเวอร์สกับไลฟ์สามจุดศูนย์ที่เราพยายามาเล่าให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วเราเราต้องเอา AI ไอต้องเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นเหมือนแบบอวัยวะที่แบบว่าช่วยเหลือเราให้แบบคำนวณปัญหายากๆได้อันนี้ก็คือคือถ้าอย่างในดูเขาจะเชื่อว่าจริงๆแล้วพลังเนี่ยก์็ ประมาณต,าต้องมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างครับนั่นแหละซึ่งเครื่องเทศเนี่ยมันมันจำเป็นมากแต่ขนาดเดียวกันมันหายากมากมันจะเจออยู่แค่บ,บนดาวดวงเดียวชื่อดาวเอรัคิสครับซึ่งคนก็เลยแบบทะเลาะก,กันอะคะว่าแบบดาวดวงนี้มันเป็นดาวที่สําคัญมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีเรื่องการเมืองคือเซตติ้งในเรื่องความน่าสนใจอย่างนอกจากแบบเรื่องที่มันไม่มีแบบยานอวกาศที่แบบมี AI As s i <ม> s t หรือว่าไม่ได้มีแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะฮะก็คือมันมีความเป็น ไซไฟราชวงศ์อ่ะอแบบ<อ>มี<อ>ความเป็นจักจักรวงวง,งว่ากาแกล็กซีถูกปกครองโดยองค์จัก,กรพรรดิช,ชัดดำหรือว่าดาวแต่ละดวงก็จะมีแบบราชวงศ์ที่ปกครองดาวนั้นอยู่<อ>แบบมันก็จะดูมีความแบบค่อนข้างจักจักรวงวงอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนราชวงศ์ก็จะไม่ถูกกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างแล้วก็แบบเป็นเรื่องของการเมืองก็ก็เลยผมก็เลยเรียกว่าเป็นไซไฟเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หนังสือของแฟรงเฮอร์เบิร์ตเนี่ยฮะมันก่อนที่เขาจะตีพิมพ์เป็นเล,เล่มยาวเนี่ยเขาตีพิมพ์เป็น เออนิย่ยตอนสั้นๆลงในนิตยาสารก่อนปี1 9 6 3ในนิตยาสารชื่ออนาล็อกแล้วเออปี1 9 6 5เนี่ยพอเขาเขียนเสร็จเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนๆก็ไหนๆลวเอามาตีพิมพ์รวมเป็นเล่มยาวดีกว่าแล้วแบบแก้ไขเนื้อหาด้านในซึ่งจริงๆแบบเนื้อหามันยาวมากอะถ้าใครเคยเห็นในร้านหนังสือแบบแค่เล่มแรกเล่มเล่มเล่มที่ชื่อว่าดูนจริงๆมันเป็นซีรีส์นะม,นมันมีหลายเล่มมากเล่มที่ชื่อว่าดูนนะฮะมันยาวแบบหนามาก ปาหัวคนได้ไอะฮะอืมซึ่งออพอนิยายเล่มนี้ออกมาฮะแบบคนก็ว่าวกันในในช่วงนั้นว่าเฮ้ยมันเป็นไซไฟที่แปลกมากมแล้วแบบมันมันมีเซตติ้งที่แปลกมันมีความน่าสนใจ<ม>ในตัวของมันเองซึ่งในปีนั้นเนี่ยไอเรื่องดูนเนี่ยก็ได้ฮิวโก้อะวอร์ดด้วยฮ<ม>ิวโก้อะวอร์ดมันเป็นรางวัลนิยายไซไฟที่ที่เรียกว่าน่าจะดังที่สุด ใช่หัวหนึ่งของของการมอบรางวัลคือทุกเล่มที่เราเอามาอวยกันส่วนมากก็จะได้ฮิวโก้อะวอร์ดเช่นแบบคอนแท็กตคอนแทก็ได้หรือว่าเล่มที่ผมชอบ t r i b ัลวันดี้ป๊อปเลิมก็ได้ฮิวโก w อ r วอร์ดอะไรเงี้ยเล่มนั้นก็ได้ฮิวโก w อ r วอร์ดซึ่งแน่นอนหาว่าถ้ามันมีหนังสือที่แบบมันป๊อปปูล่าแล้วแบบมันได้ฮิวโก w อ r วอร์ดเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าหยุดแค่เออมันก็ไม่น่าหยุดแค่หนังสือเนาะมันก็น่าจะเออออกมาสร้างเป็นหนังก็ดีทีเนี้ยฮะ ในปี1971เนี่ยหรือว่าประมาณ6ปีหลังจากที่ดูนตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยก็มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งค่ะชื่ออาร์เธอร์เจคอส์เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราเอาดูนมาสร้างเป็นหนังกันดีกว่าซึ่งคุณอาร์เธอร์เจคอส์เนี่ยคะเป็นเป็นคนที่มีบทบาทในการดูแลภาพยนตร์แฟรนชส์ชื่อ Planet of the Apes ถ้าถ้าใครคุ้นกันก็มัน,ม,นมันเอามาเหมือน ทำในแฟรนไชส์เดียวกันในช่วงหลังๆเนาะแบบไอซีซ่าอะไรนั่นนะฮะแต่จริงๆแบบมันมีภาคเก่าแบบเก่ามากๆก็คุณอาร์เธอร์เจคอบเนี่ยก็เป็นคนที่แบบดูแลแฟรนไชสนั้นเขาก็ซื้อภาพยนตร์ลิคาสิตเรื่องดูนมาลิคาสิตในการสร้างภาพยนตร์ของเรื่องดูลมาฮะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยเขาทำภาคต่อของแพนเทนอฟตีเอฟอยู่หนังบแบบมันก็เลยแบบเหมือนโดนโพสต์พนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งปรากฏว่า1 9 7 3ก็ก็คือ2ปีหลังซื้อลิคาสิตคุณเจคอบ เสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวทําให้แบบเหมือนโปรเจกต์มันหยุดชะงักไปเนี่ยคือ p a n e of the ตอนนั้นขายดีไหมน่าจะขายดีดีพักต่อใช่คนน่าจะชอบคือมัน,ม,นมันแปลกอะคือ p l a n e t of the a pe, มันมันจำได้ว่าปี1968 p l a n e t of the A pe, แข่ง เอ่อวิชวลเอฟเฟกต์ออสการ์กับอสเปซโซดิซีแล้วแพนเอลวีเอฟได้ก็ผมก็ว่าน่าจะป๊อปปูล่าระดับหนึ่งแหละครับเพราะว่าเออมันก็เข้าชิงออสการ์เนาะแบบคนก็น่าจะว้าวกัวิชวลเอฟเฟกต์เนี่ยฮะนี่ก็เป็นความพยายามครั้งแรกของการสร้างหนังเรื่องนี้ที่ไม่ประสบความสําเร็จครับเนี่ยฮะแบบเหมือนอาถรรพ์มันก็เริ่มมาแหละก็คือผู้กมกับตายเอ่อโปรดิวเซอร์ตายครับทีนี้เอ่อในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยฮะก็มีกลุ่มโปรดิวเซอร์ จากทางฝรั่งเศสเขาบอกว่าเฮ้ยเราขอซื้อต่อมาทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทีเนี้ยคนที่เขาวางตัวให้เป็นผู้กำกับคือผู้กำกับชื่ออเลฮันโดจอโรสกี้พี่รู้จังไหมฮะฝรั่งเศสเลยพี่รู้จังไหมฮะไม่นั่นแหละ exactly คือคือผู้กำกับคนเนี้ยฮะเขาเป็นผู้กำกับที่สายอาร์ตแบบปิสมากอะไรประมาณเนี้ยแบบหนังของเขาจะ ก็จะแบบหลอนๆระดับหนึ่งคือคนที่แบบเป็นสายแบบรักหนังอาร์ตไอแต่ไ <ดำ S 1> อาจะชอบ<ด><ด>ังเขาได้นะถ้ามนมาสายลหลอนใช่ก็เนี่ยคือเรื่องดูน่ะมันก็แบบมีความหลอนของตัวมันเอ,อเองอะไรอยู่แล้วแบบในเรื่องก็จริงๆความน่าสนใจของเรื่องดูนอีกอย่างหนึ่งคือเนอื้อทีในเรื่องม,มันสร้างเป็นหนังยากเพราะว่ามัน มันมันมีเรื่องราวในหัวเยอะเอออลิเมนต์มันเยอะมากเหมือนแบบตัวละครคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันคิดมากกว่าทำอ่ะไม่งั้นมันจะมีแบบว่าฉากบอกว่าคุยกับตัวเองอะเยอะมากอ่ะแล้วแบบฉากแบบจะมีแบบตัวละครแบบนั่งนั่งแบบอยู่เฉยๆแล้วกล้องกล้องแบบมาจ้องหน้าแล้วแบบเราต้องจินตนาการว่าตัวละครนี่มันคิดอะไรอยู่เออมันก็เลยยากอะไรเงี้ยครับแบบมันก็เลยแอบหล่อๆระดับหนึ่งเฮ้แสดงว่าเอาไปทําเป็นมิวสิควลก็น่าจะสนุกนะอ่าเออก็น่าจะสนุกเออฮะทีเนี้ยฮะ คุณจดโรสกี้แน่นอนว่าก็หลอนพอๆกับดูนเหมือนกันเขาก็คิดเอาไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยากทำดูนเวอร์ชั่นยาวสิบชั่วโมงแล้วเขาเขาก็อยากทำแบบดูนเวอร์ชันยาวประมาณ1 0 1ถึงชั่วโมงอะไรเงนี้ยอาจจะเมคเซนก็ได้ก็ก็อาจจะเมคเซนก็ได้ก็หนังสือมันยาวมากอะไรเนี้ยเพราะว่าเขาอยากเขาอยากแบบทำให้หนังกลายเป็นมหากราบกลายเป็นแบบเหมือนการเปิดวิชช่นคือ โอเคผมไม่มั่นใจว่าจะออกอากาศได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมโคดออนโคดโอโคดของเขาเนี่ยคือเขาบอกเขาอยากสร้างหนังเรื่องนี้ฮะให้ได้ความรู้สึกแบบเดียวกับการเสพยา LSD <laughs> โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเสพนั่นแหละฮะนั่นคือแบบความหลอนของคุณจอโนโรสกีซึ่งเอาจริงๆอะฮะถึงเขาจะหลอนขนาดนี้แต่ทีมโปรดักชันที่เขาดึงมาทำปีโปรดักชันก็คือแบบดีไซน์ออกแบบบทดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยนับว่าไม่ธรรมดาเลยฮะแต่ละคนคือ คนที่เขาเอามาทำสตอรี่บอร์ดหลักๆเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันคนแรกเนี่ยคือเป็นนักวาดการ์ตูนชื่อม o บเบียสซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนแบบชาวฝรั่งเศสที่ดังมากฮะคนที่2คือคุณคริสฟอสที่เขาดึงมาช่วยทําด้านเกี่ยวกับการดีไซน์พวกยานอาวกาศอะไรพวกเนี้ยซึ่งคนนี้เขาจะมีแบ็กกราวด์ที่เคยออกแบบหน้าปกหนังสือไซไฟ,ฟเยอะกับคนที่3ฮะหลายคนอาจจะรู้จักคือคุณเอชอาร์ไกเกอร์ อันนี้เขาเป็นศิลปินที่ออกแนวดักดักหน่อยอก็เอามา,าดีไซน์ในฝังของตัวลายของเรื่องฮะทีเนี้ยฮะเหมือนไปไป,ไปมามา,มาโปรเจกต์ก็ไปไม่รอดฮะเพราะว่าเขาใช้งบประมาณ2ล้านดอลลาร์ในการที่จะจะ,จะ develop a p r e p r o d u c ก i o n ก็คือแบบพวกสคริปต์กับพวกสตอรี่บอร์ดขึ้นมา,าแต่ว่าเขาต้องการงบอีกประมาณ10ล้านดอลลาร์เพื่อทำให้หนังเพื่อทำให้แบบหนังสามารถแบบเกิดขึ้นจริงได้ฮะซึ่งแน่นอนว่าสตูดิโอเขาก็ ดูบ้าบอไปหน่อยก็ก็ไปพีชสตูดิโอก็น่าจะแบบอะไรของยูวะหนังยาวสิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมซึ่งพอโปรเจกต์ล่มเนี่ยฮะเออไอสามชื่อที่เล่ามาเมื่อกี้ฮะเขาก็ไปสร้างแบบสร้างปอดิศาสตร์มากๆคุณไกเกอร์เนี่ยหลังจากที่เออหลังจากที่แบบแยกย้ายกันออกไปคุณไกเกอร์เนี่ยเขาไปทำเอเลียนต่อจำเอเลียนในเรื่องเอเลียนได้ไหมฮะตัวซีโนมอร์ฟอันนั้นคือคุณเอชอาร์ไกเกอร์เป็นคนออกแบบแล้วก็คุณโมเบียสเนี่ยฮะเขาก็ ไปทำสตอรี่บอร์ดให้กับหนังไซไฟอีกหลายเรื่องในอนาคตแล้วก็จริงๆแบบตัว Concept Art ะคอนเซปต์อาร์ตอะถึงมันจะไม่ได้ใช้แบบทีมโปรดักชันที่เขาที่ที่เขาดึงมาเนะะี่ยฮะเขาก็ไปสร้างหนังเรื่องใหม่ๆก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ไม่เคยถูกสร้างแต่ในขนาดเดียวกันก็สร้างอิมแพคให้กับหนังอีกหลายเรื่องอย่างเช่นแบบเรื่อง Star War เองก็ตามอะไรเงี้ยคะที่คุณแดนโอไบรอนที่เป็นอาร์ติสคนหนึ่งที่แบบเวิร์กในงานก็ไปช่วยจอร์จลูคัสทำสตาร์วอ r ต่อ โอเคก็นั่นแหละฮะนี่ก็เป็นความพยายามครั้งที่2ที่ก็ล่มไปอีกเหมือนกันครั้งแรกคือโปรดิวเซอร์ตายครั้งที่2คือหลอดเกินฮะเออเออจริงๆแบบลืมเล่าเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลอนเหมือนกันคือเอ,อ่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องพรีโปรดักชันใช่ไหมฮะเรื่องดีไซน์จริงๆเขาเริ่มแคสนักแสดงแล้วด้วยนะฮะคนที่คนหนึ่งที่เขาแคสต์มาเป็นนักแสดงอะฮะคือคุณแซวอดอร์ดาลี ที่เป็นศิลปินสายเซอร์เรียลิสอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาเจราจาขอค่าตัวว่าเขาขอค่าตัวชั่วโมงละแสนดอลลราก็คือก็คือในสมัยนะั้นมันแทงมากอะฮะเพราะเขาบอกว่าเขาอยากแบบเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในฮอลลีวูดแล้วก็แน่นอนว่าแบบชั่วโมงละแสนดอลลรามันบ้ามากอะไรเงี้ยเขาก็เลยเจราจาว่าสุดท้ายเนี่ยดีลขอเป็นนาทีละแสนดอลลร์ได้ไหม แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นนาทีที่จ้างในการแบบให้มาอยู่ในเซตอะฮะแต่เป็นนาทีที่ออกในหนังอ,อ,อะไรเงี้ย <c oughs> ก็แบบเหมือนเป็นการเล่นคาแต่ว่าแต่ว่ามันก็เท่ดีอะไรเงี้ยรับดูหลอนๆดีว่าซึ่งซึ่งจริงๆเขาตามสตอรี่บอร์ดเขาจะอยู่ในหนังแค่ประมาณแบบ3าถึงหนาทีอะไรเงี้ยแ <ừ. S 1> บบมันก็ไม่แพงขนาดนั้นแต่ในขณนะดเดียวกันดารี่ก็ไปโมได้ไงฮะว่าเอ้ยได้ค่าตัวนาทีเราแสนดอลลาร์ก็นับว่าตลกดีทีนี้ฮะเออเหมือนโปรเจกต์มันล่มไปแล้ว แต่ว่าหลายคนก็ยังอยากให้มันเกิดอยู่ดี hmm. เออในปี2013เนี่ยครมันก็มีคนที่เขาเอาสตอรี่บอร์ดมามาพยายามแบบสร้างเป็นสารคดีอะไรเงี้ยฮะว่าเออถ้ามันถูกสร้างแล้วมันน่าจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงเราก็มีการไปสัมภาษณ์คุณจอโดโรสกี้รวมถึงแบบคีเพอร์เซนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นสารคดีเรื่องนึงคะชื่อจอโดโรสกี้ดูนฉายในคานปี2013แล้วก็ ได้รับผลตอบรับค่อนข,ข้างดีจริงๆคือดูสรารคดีเรื่องเนี้ฮะก็อยากดูดูนเวอร์ชั่นเขาเหมือนกันว่าแบบมันจะหลอนได้ขนาดไหนทีนี้ครับหลังจากที่เอ่อหนึ่งเก้าเจ็ดสามไปไม่รอดหลอนเกินปีพันเก้าร้อยเจ็สิบหกฮะก็เอ่อมีโปรดิวเซอร์ฝั่งเมกาซื้อกลับมาอีกละซึ่งเอ่อไอเวอร์ชั่นนี้ฮะเขาก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่เขาก็บอก เหมือนจ้างแฟรงเฮอร์เบิร์ตอะฮะมาช่วยดีไซน์มามามาช่วยเป็นคนเขียนบทหนังให้เลยเวอร์ชันที่เรามาจะกาวไปหน่อยเวอร์ชันนี้เขาก็เลยบอกว่าเออจ้างแฟรงเฮอร์เบิร์ตมาก็จะได้การรีไลท์ที่ดีกว่าครับซึ่งแล้วคุณเอ,อ่อโปรดิวเซอร์คนนี้ฮะที่เขาซื้อบทซื้อลิขสิทธิ์ของการทำหนังมาเนี่ยเขาก็จ้างลิลลี่สกอตที่ตอนนั้นเนี่ยฮะเพิ่งกำกับหนังเรื่องเอเลียนไป มาเป็นคน,คนกำกับให้แต่ว่าด้วยความที่แน่นอนว่ารีล่สก็ตเนี่ยฮะเขาเพิ่งทำเอเลียนมาแล้วแบบมันประสมความสำเร็จมากแต่ในขณะเดียวกันนะฮะที่โปรดักชันของหนังเรื่องนี้มันมันล่าช้าแล้วก็ตัวบทเนี่ยฮะถึงแบบแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตจะเขียนเองแต่สุดท้ายเนี่ยมันยาวเกินไปโปรดิวเซอร์อเขาก็เลยจ้างให้คนอื่นอ่ะมาแก้บทของเคอร์เบิร์ตให้มันสั้นลงซึ่งริลลี่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เลยถอนตัวกับหนังเรื่องนี้ไปซึ่งเอาจริงก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นเรื่องที่ดีระดับหนึ่งเหมือนกันฮะที่ลิลลี่ถอนตัวไปเพราะว่าหลังหลังจากลิลลี่ถอนตัวไปจากหนังเรื่องเนี้ฮะสิ่งที่เขาทําต่อคือเบลดรันเนอร์ซึ่งถึงมันก็เป็นหนังไซไฟเรื่องหนึ่งที่ดังมากเนาะถึงจะแบบไม่ประสบความสําเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศตอนที่แบบมันฉายออกมาแต่ว่าหลังจากที่หลังจากที่มันผ่านการเวลาไปฮะมันก็เป็นแบบหนังขึ้นหิ่งพูดถึงแบบอิลิเมนท์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ใช่มันก็เป็นหนังขึ้นหิงแน่นอนนี่ฮะ เป็นความพยายามครั้งที่สีมท,ที่ที่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอีกเหมือนกันทีเนี้ยฮะไปไปมามาพอแบบมันเหมือนไปไม่รอดสักทีหนึ่งปีพันเก้าร้อยแปดิฮะลิขสิทธิ์หนังมันก็กําลังสมุมดอายุที่แบบเขาซื้อมาแบบไม่สร้างสถิตมันก็หมดอายุเนะเาะเขาก็เลยหันหน้าไปมองพม่มกับไฟแรงคนหนึ่งฮะชื่อเดวิดลินช์เดวิดลินช์เป็นพ่อมกับค่อนข้างสายอาร์ระดับหนึ่งที่ในช่วงนั้นเนี่ยฮะเขาเพิ่งกํากับหนังเรื่องหนึ่งมาชื่ออ r er a s e r Head ที่เป็นหนัง ก็อัดอาร์ตแต่ในขณะเดียวกันแบบผลตอบรับดีมากให้มันกำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นความสวยของเดวิดลินช์ระดับหนึ่งฮะที่หลังจากที่เขาตกลงใจมาทําหนังเรื่องเนี้เขาหนังมันยาวแบบ3มชั่วโมงแบบเขาให้แบบเปิดโอกาสให้ลินช์แบบจัดการเขียนบทจัดการนู่นนี่นั่นนั่นมันยาว3มชั่วโมงแต่ว่า Universal s t u d i o ที่เป็นคนออกทุนให้เนี่ยฮะเขาไม่พอใจรู้สึกแบบมันน่านจะขายไม่ออกเขาก็เลยแบบไปตัดหั่นนู่นนี่นั่นแก้นู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบ ถ้าพูดตรงๆก็คือหนังมันก็ค่อนข้างเละอะฮะแล้วแบบผลตอบรับก็ค่อนข้างเละเทมากลกายเป็นหิยนาของเดวิดลินช์เราสุดท้ายก็ขัดทุนด้วยจากทุนการสร้าง45ล้านเหรียญทำไรายได้ไปแค่31ล้านเหรียญฮะแล้วก็ความสวยอย่างหนึ่งอะฮะก็คือตอนที่เดวิดลินช์เขาปฏิเสธที่ตอนที่เดวิดลินช์ตกลงใจมาทําหนังเรื่องเนี้ยเขาปฏิเสธ ดีลในการที่เขาจะได้เป็นคนกำกับ Star War s ภาค6ไป mm hmm. The Return of Jedi เพื่อมันกำกับเรื่องนี้แล้วก็แบบมันก็เละมันก็น่าจะเป็นความซวยของเดวิดลินช์ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่ว่าแบบเขาก็ยังแบบเจ็บกับหนังเรื่องนั้นอยู่อะไรเงี้ยฮะ mm hmm. ตอนที่แบบดูเวอร์ชั่นล่าสุดเขา mm hmm. เขาเขาไม่ไปดูเพราะแบบเขาไม่อยากรำลึกถึงความหลังเท่าไหร่ mm hmm. เขาขอตัดชื่อตัวเองออกจากหนังด้วย mm hmm. เหมือน DGA อะฮะ Director Guild Association ที่เป็นสมาคมกำกับของอเมริกาฮะ,ขออเ,าฮะเขาจะเปิดโอกาสให้กำกับที่ เหมือนโดนทําหนังแล้วโดนสตูดิโอแท็กแซงเยอะเกินไปอะฮะสามารถรีเควสได้ว่าให้ตัดชื่อตัวเองออกจากหนังแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออลันสมิตตีแทนคล้าย <c oughs> <c oughs> ๆแบบจอร์นโดอะไรเงี้ยในหนังแต่แบบต้องได้รับการอนุญาตจากกิลก่อนเออซึ่งเดวิดลินช์ก็ขอเปลี่ยนขอเอาชื่อตัวเองออกจากหนังแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แทนก็ก็นับได้ว่าน่าจะน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันฮะ <c oughs> ซึ่งหลังจากที่ ล้มเหลวมาสามรอบก็ครั้งแรกโปรดิวเซอร์ตายครั้งที่สองกาวเกินครั้งที่สามสัญญาจะหมดอายุจนสุดท้ายแบบเดวิดลินช์มาทำเหมือนทั้งสี่รอบอะฮะมันสามรอบสร้างไม่ได้สร้างจริงรอบที่สี่ล้มเหลวมันก็เลยหลายคนก็เลยบอกว่ามันก็เป็นอาจรพนของนิยายเล่มนี้เหมือนกันว่าเออหรือจริงๆมันอาจจะเอามาไม่เหมาะมาสร้างเป็นหนังกันแน่ด้วยแบบด้วยตัวเนื้อเรื่องด้วยแบบดีไซน์ด้วยเนื้อหาที่มันยาวมาก ซึ่งมีเยอะซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในในวงการทั้งนิยายแล้วก็ภาพยนตร์ฮก็ไม่ได้แปลกมากเท่าไหร่ไม่กี่ปีก่อนฮะประมาณปี2019-2020มั้งเออเลเจนดารีเอนเตอร์เทนเมนขาก็ประกาศมาว่าเขาจะสร้างดูนแล้วก็ครั้งเนี้ยฮะแบบมันเป็นความตื่นเต้นส่วนตัวของผมด้วยคือคนที่เขาวางตัวใมาเป็นพ่วงกับอะฮะคือ เอ่อดินีวิวเนอร์เป็นพ่วงกับที่ค่อนข้างสายฮาร์ดไซไฟระดับหนึ่งเขาเป็นคนกำกับหนังเรื่อง Arrival ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลียนมาโลกแล้วแบบต้องมีนักแปลภาษาแบบไปพยายามเข้าใจภาษาเอเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแบบภาคต่อของ Blade Runner ของ Lily Scott Blade Runner 2049คนก็ชมเยอะแต่น่าเสียดายที่ก็ขาดทุนครับซึ่งเออจริงๆผมว่า Legendary ก็ค่อนข้างกล้าเสียงระดับหนึ่งเหมือนกันนะที่แบบเอาพ่วงกับที่ หนังแบบมัน h า r d sci-fi มากเอามากำกับหนังที่แบบมันค่อนข้างสเกลใหญ่ขนาดนี้ฮะเราหวังว่าแบบมันจะได้กำไรก็นับว่าใจถึงเหมือนกันซึ่งหลังจากที่ v i e w n e r ์ฟจัดก,การกับเรทละเนื้อสองวันสเสร็จเนี่ยฮะเขาก็มาทําดูนฉบับใหม่ต่อเลย <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่หนังมันหนังสือมันยาวมากอะเขาก็เลยตัดสินใจหันแบ่งเป็น2ตอนพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสแต่ก็อย่าง <c oughs> ที่เราไปตอนต้นตฮะต้นตอนฮะคือ สตูดิโอไม่มั่นใจว่าพาร์ทหนึ่งมันจะกำไรหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนให้ทุนการสร้างให้ภาคแรกก่อนแล้วก็ดูนไว้ก่อนใช่ก็ตั้งเป็นดูนไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าภาคแรกมันไปรอดค่อยสร้างภาค2สองต่อซึ่งก็ไม่น่าเกียดนะถ้าเกิดเราจบว่าดูนแล้วก็เป็นดูนสองซึ่งดูนแล้วเปลี่ยนชื่อตามหลังอะไรก็ว่าไปเอาจริงอ่ะผมรู้สึกว่ามันตลกอย่างหนึ่งเหมือนกันฮะคือในโปสเตอร์เนี่ยมันใส่ว่าดูน แต่ถ้าเขาไปดูในโรงจริงๆอะฮะแบบในหนังอะมันจะเขีนนยนว่าดูน,ดนพาดวันแล้วก็แบบผมก็รู้สึกว่าคนที่ไม่รู้ก็อาจจะเซ็งๆระดับหนึ่งฮะว่า <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเหมือนโดนหลอกมาดูตีหัวครึ่งเรื่องแรกอะไรประมาณเนี้ก็หนังเรื่องดูนของบิวเนอร์เนี่ยฮะเ,เรียกได้ว่าก็ดึงคนเทพๆมาได้อีกเยอะเหมือนกันแบบทั้งตัวแคสนักแสดงที่เอาเออทิโมตีชามเล่มาเล่นเอาเซนดาามาเล่น เราก็ในส่วนของเพลงเนี่ยเขาดึงฮันซิเมอร์มาทำครับซึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรก็งื้อโอเคก็งื้องื้ก็สไตล์ฮันซิเมอร์เขาซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าคนในวงการก็น่าจะตื่นเต้นกับไอการเอาดูนมาทำเหมือนกันแหละเพราะว่าเดวิดลิน์พอคิดแล้วมันงื้องื้ทั้งเรื่องไม่มีโอเคก็ก็ใช่แล้วก็เอออะไรเงี้ยฮะคือเหมือนแบบเดวิดลิน์ยอมปฏิเสธที่ จะกำกับ Star Wars เพื่อมาทำดูนหรือแบบฮันซิ m มอรที่จริงๆอะคะตอนนั้นโนแลนกำลังจะทำเทเนตครับแล้วเหมือนฮันซิเมอร์ก็เลยแบบเหมือนเออไม่ทำเทเนตนะมาทำดูนแทนก็ก็ก็เป็นโชคดีฮะที่แบบพอหนังเรื่องนี้มันฉายแล้วแบบมันก็ไปรอดมันก็เลยแบบ,บได้สร้างภาค2ต่อแต่ว่าเหมือนเพราะว่าการประท้วงของทางฝั่งฮอลลีวูดมันก็เลยเลื่อนไปปีหน้าแทนฮะก็รอติดตามดูว่าภาคสจะเป็นยังไงต่อ ฮะเรื่องก็เรื่องของดูนก็ประมาณนี้ฮะจากนิยายที่ท,ท,ที่ที่กาวในตัวของมันเองแล้ว<ะ>มาสู่เรื่องของการขึ้นสู่จอภาพยนตร์ที่ก็ล้มเหลวไปหลายรอบพอ<ะ>ได้มาทำจริงๆก็ล้มเหลวเราเพึ่งมาไปรอด60ปี<ะ>เกือบ60ปี<ะ>หลังจากที่นิยายออก<ะ>ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ น่าประทับใจแล้วผมก็ดีใจที่แบบมันมันไปทอดสัทีใช่ใช่คือคือคือพี่ไม่รู้ว่าเรื่องดูนเนี่ยสําหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวอาวกาศหรือว่าไม่ได้ไม่ได้บอกสนใจในแบบ c u เจอร์ที่มันสืบเนื่องมาจากอาวกาศอ่ะมันมันมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นที่ที่ถูกพูดถึงกันมากแค่ไหนแต่คือคือพี่อยากรู้จักดูนตอนปีแบบตอนตอนที่ช่วงประมาณ 2014-15อะไรเงี้ยที่แบบว่าเริ่มแบบเข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูว่าเอ้ยมันมีไซไฟประเด็นไหนบ้างที่มันมันทรงอิทธิพลกับอวกาศก็ก็เป็นช่วงเดียวกับที่ได้รู้จักกับแบบ2001 s p c e o o y s s e y แบบ <c oughs> รู้จักจริงๆอะ่ะที่ไม่ได้รู้จักแค่แบบเฮลเป็นแบบมีมาอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยก็ก,ก,ก็ก็แปลกใจว่าเออมันตอนนั้นพี่ก็คิดน,นะว่าทำไมมันไม่มีคนมาทำเป็นหนังก็ถ้าถ้าจำได้ก็คือพี่เคยซื้อหนังสือดู นิยายให้อาจารย์สลันมันเป็นของขวัญป่ะโห oh. ตอนที่ไปเชียงใหม่น่าจะสักสักรอบหนึ่งอ่ะเออเหมือนใช่เหมือนผมพนคุนใช่ใช่คือแบบตั้งใจว่าแบบ,บเฮ้ยซื้ออะไรดีที่แบบว่าม,มันเนิร์ดที่แบบต้องต้องเนิร์ดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต้องเฉพาะคนชอบ oh. อวาก,ากาศถึงจะแบบรู้จักเท่านั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบว่าเฮ้ยดูหยิบดูตอนนั้นยังไม่เป็นหนังเลยมั้งใช่ใช่อ๋อใช่ผมจําได้แบบเออผมจําได้ตอนที่ผมไปซื้อหนังสือกับพีอฮะก็ ไม่รู้อาจารย์สลันเขาจะด่าหรือเปล่าแบบหนังสือหนามากเอาไว้ปาหัวใครหรือเปล่าคือมันหนาจริงๆนะฮะมันหนาเหมือนแบบอิดมอน,หน,มน,ห,นหนึ่งก้อนอ่ะใช่ใช่ใชก็สรุปตอนนี้สิ่งที่อยากจะเล่าคืออยากเล่าอะไรก็คืออยากมาแชร์ว่าเหมือนไซไฟมันนอกจากแบบไซไฟที่เราเคยเล่าไปแล้วอะฮะแบบที่มันผูกติดกับภาพจําของยานอวกาศภาพจําของสรวดหรือภาพจําของอะไรที่แบบมันติดกับความตะวันตกอะ มันก็ยังมีไซไฟในอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจที่แบบเปิดมุมมองใหม่ๆของทั้งแบบวงการภาพยนต์เองด้วยแล้วก็มันเหมือนทําให้คนมาตั้งคําถามมากขึ้นนะฮะว่าถ้าไซไฟทุกเรื่องแบบมันมันแบบเป็นจรวดเหมือนกันหมดอะแล้วสุดท้ายเราอาจจะมองไม่เห็นภาพอื่นเลยอะแต่การที่แบบมันมีอะไรแบบนี้มันก็มันก็ทําให้เราเห็นว่าเออจริงๆโลกเรามันมีความผาพผัวทนาทางเหมือนกันนะใช่ล้วก็อืมล้วก็เหมือนมันก็สร้างแบบปรากฏการณ์เดนามิก ขึ้นมาได้จริงๆอะฮะอย่างเช่นแบบที่เล่าไปเรื่องของทีมงานของ j จอโดโรสกี้ที่สุดท้ายเขาก็ถึงโปรเจกต์มันล้มเหลวเขาก็แบบไปสร้างเอาเอาเอาไอเดเวลลอปไอเดียต่อจากไอ้ดูนนี้แหละไปสร้างแบบเป็นหนังที่แบบมันดังๆหลายเรื่องที่แบบ,บสุดท้ายก็กลายมาเป็นไซไฟที่มีอิทธิพลกับปัจจุบันครับยุดอีกฮะก็สำหรับตอนนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ฮะแล้วก็ทิ้งทายไว้ว่าเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก ไข่หนังนะครัแต่ว่า,าเรื่องนี้มันความชอบส่วนบุคคลความชอบเรื่องไซไฟส่วนบุคคลครับสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอวกาศไซไฟคอมพิวเตอร์ อะไรอีกนะฮะอพอลโล่ฮะก็สามารถติดตามพอดแคสต์ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ทาง Thai Private Podcast ครับกับช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังฟังกันอยู่แล้วก็สามารถดูรับชมเป็นวิดีโอได้ทาง YouTube ของ Thai Private Podcast ครับสำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัทอาชีวรังก์ลัมโรครับและผมเต้นนัทนนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH